าวิทยาลัยท้าฝันน้องๆมัธยมปลายเหล่านี้ล้วนแล้วมีฝันสู่อนาคตของการเป็นสถาปนิกและพวกเขากำลังรับการฝึกอบรมสถาปนิกรุ่นเยาว์สู่ความพร้อมวิชาชีพสถาปัตยกรรมโครงการดีๆในการบริการวิชาการแก่สังคมของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครที่ช่วยเปิดทางสู่ฝันของน้องๆกันครับหลักสูตรฝึกอบรมโครงการค่ายสถาปนิกรุ่นเยาว์นะครับเพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านสถาปัตยกรรมเราจัดขึ้นเพื่อวางกลุ่มเป้าหมายไว้ว่าให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสนใจทางวิชาชีพสถาปัตยกรรมได้เข้ามาเรียนรู้การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งเราผลิตบัณฑิตนักปฏิบัตินะครับเป็นสถาปนิกนักออกแบบเป็นสถาปนิกผู้ควบคุมงานก่อสร้างที่มีองค์ความรู้และทักษะเทคโนโลยีและนวัตกรรมการก่อสร้างและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในอนาคตต่อไปครับโครงการสถาปนิกรุ่นเยาว์มีการฝึกอบรม3หลักสูตรคือ 1. การสร้างสรรค์หุ่นจำลองสำหรับงานสถาปัตยกรรม 2. การสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์สำหรับการตกแต่งภายในและ 3. คือการวาดสีน้ำสำหรับงานสถาปัตยกรรมครับการอบรมนี้มีทั้งทฤษฎีและปฏิบัติโดยแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติงานตามโจทย์ที่กำหนดนี่ครับมีรุ่นพี่นักศึกษาเป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำกันอย่างเต็มที่จากนั้นน้องๆทุกคนต่างก็จะได้แสดงผลงานตนเองและรับคำวิจารณ์จากอาจารย์เพื่อพัฒนาผลงานกันต่อไปนั่นเองครับสนับสนุนความรู้โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งโลกอาชีพ